เป็ดเคียงคู่บ้านเคียงคู่สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายงานรายการคุยมาทางข่าวเช้าวันศุกร์ที่13มีนาคมครับผมอยู่คุณชัชวาลชาติสุริชัยคุณสุนันท์วันนี้ไปสวนไปสวนก็ไปทำสวนได้ไงดูว่าไปสวนอะไรมีอาชีพเสริมไงอ๋อไปทำไร่ทำสวนปลูกกล้วยปลูกมะปรางไปดูกิจกรรมเจ้ามะนาวลงอีกมะนาวลงแล้วจะเอาไอ้อะไรนะมะยงชิดมาให้เรากินแล้วอีกไม่สุกเลยมะม่วงมะม่วงอกร่องมะม่วงอะไรน้ำดอกไม้ใกล้ถึงเวลาที่จะมาบรรณาการเราละเห็นไหมพวกเราในครัวบุ้งกำลังล้างท้องรออยู่มะม่วงอกร่องของแกใหญ่ไหมใหญ่แกใหญ่อยู่นะร่องใหญ่นะร่องใหญ่เลยมะม่วงแกไม่ธรรมดาอกใหญ่น้ำดอกไม้ก็เยอะลูกโตนะครับมะยงชิดมะปรางหวานสุดยอดจริงคุณสุนันท์เราก็เลยกินลาบปากเพราะมะยงชิดเนี่ยที่มันอร่อยมันต้องนครนายกใช่แล้วคุณสุนันท์ก็มีที่ดินอยู่นครนายกใช่คือจริงๆไม่ใช่คนจนนั่นน่ะโอ้ยมีฐานะเลยล่ะมีฐานะคือเจ้าสัวต้องเรียกพี่เลยเหรออ้าใช่อ้าก็ระดับคุณสวัสดิ์สวัสดิ์เรียกพี่อ่ะใช่ใช่เออเจอเมื่อไหร่นี่ต้องตบหลังตบไหล่เลยพี่ไม่ธรรมดาวันนี้เจ้าสัวเลยโล่งใจเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่เก็บภาษีที่ดินละโรงเรือนแล้วนะโรงเรือนและบ้านจริงเจ้าสัวไม่เดือดร้อนเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เจ้าสัวเขามีทางออกอยู่แล้วที่ดินที่ถือครองส่วนใหญ่เป็นที่ดินบุคคลครับแล้วก็ส่วนชาวบ้านธรรมดาอย่างคุณชัดกับผมเนี่ยแหละเขาเป็นเจ้าของแต่บ้านเท่าแมวดินตายนะรับเต็มๆรับเต็มๆเลยนะที่ดินเท่าแมวดินตายนี่แหละแมวผอมเลยนะไม่ให้แมวแข็งแรงนะแมวขี้โรคด้วยวิ่ง 2-3-9 ก็ล้มแล้วรัฐบาลบอกขอถอยก่อนเพราะว่าสภาพสังคมไม่พร้อมแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีร้องเพลงถอยดีกว่าครับซึ่งก็ถูกต้องเป็นแนวคิดที่จะมาเก็บภาษีขึ้นภาษีในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังแย่นี่นะแถมยังเงินฝืดสัญญาณเงินฝืดกำลังชัดเจนอยู่ด้วยถ้าเงินฝืดเดือนนี้นะเป็นเดือนที่2นะแสดงว่าเราเริ่มก็จะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดที่จะเรื้อรังแล้วถ้า3เดือน4เดือนนะ5เดือนนะถ้ายืดเยื้อปุ๊บคราวนี้ก็เหมือนกับอะไรนะจุกขวดก๊อกหล่นไปข้างในขวดนะถูกครับจะงัดออกมาลำบากแล้วนะลำบากนี่ก็คือรัฐบาลก็เตรียมตัวถอยอันที่จริงมีทางแนะนำเยอะแยะไปเราก็คุยในรายการพวกเราเยอะแล้วบอกว่าให้ไปขยายฐานภาษีไปดูที่พวกขับลัมโบกินี่ซุปเปอร์คาร์หลายแหล่นะที่ขับอยู่นั่นนะเงินได้อย่างไรใช่ไหมบ้านใหญ่โตตึกมโหฬารพวกข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ย บ้านอยู่หลัง40-50ล้านรถสปอร์ตเต็มบ้านน่ะไปดูที่เงินไปอย่างไหนหรือไม่ก็ตั้งบริษัทลูกหลานหลานเหลนเหลนไปเรื่อยแต่ว่าไปตรวจเข้าจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรใช่แล้วทำให้มันขาดทุนด้วยนะใช่เพื่อจะได้เสียภาษีน้อยรัฐบาลควรจะจำกัดการถือครองที่ดินเลยนะเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหามาพวกบรรดาเศรษฐีไปกว้านซื้อที่ดินไม่กี่คนอ่ะมีเป็น500,000-600,000ไร่500,000-600,000ไร่ล้านไร่นะที่ดินแถวสวนลำยงลำไยที่นี่มีพวงของไต้หวันพวงของญี่ปุ่นของพวกเกาของจีนหมดแล้วถูกนะและให้คนไทยถือครองและให้เจ้าของสวนเดิมนั่นแหละดูแลอยู่รัฐบาลควรจะไปดูพื้นที่นาตรงไหนเป็นของอาหรับบ้างไอ้ถือครองโดยนอมินีเนี่ยไปยึดคืนมาให้หมดเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ถือครองแล้วก็ไม่มีการจำกัดการถือครองที่ดินนะทำให้เกิดการเก็งกำไรแล้วก็ที่ดินพุ่งสูงขึ้นมหาศาลแล้วคอยดูเถอะพอ AAC มาปุ๊บเนี่ยนะคุณโสพลไอ้อะไรอ่ะอาชีพที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้หรือต้องห้ามเนี่ยหายหมดแน่ต่อไปเราจะมีช่างทำผมช่างทำเล็บจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ตอนนี้เป็นนักร้องใช่ไหมล่ะฟิลิปปินส์มาเล่นดนตรีกันเต็มไปหมดแก๊งไพ่สามใบบ้างแก๊งต้มตุ๋นบ้างมาเลเซียก็มาทำอะไรแก๊งดอลลาร์ปลอมกับบัตรเครดิตปลอมดอลลาร์ปลอมแล้วไปไหนทำบัตรเครดิตแต่สิงคโปร์ในหัวสูงเนี่ยเป็นเจ้าของแบงค์เจ้าของบริษัทที่ดินเจ้าของที่ดินในแถวสาทรแถวสนามกอล์ฟแถวอะไรทั้งหมดนี่ตลาดเมืองไทยนี่คนไทยเป็นเจ้าของก็แค่บ้านขายบ้านมันนะคนไทยจริงๆจะลำบากลำบากแต่คนสิงคโปร์มาเลสบายคนเศรษฐีพวกนั้นนะสบายเลยมาเมืองไทยต่อไปคนไทยจะเป็นคนล้างจานในร้านอาหารที่พม่าเขมรเป็นเจ้าของระวังให้ดีครับเออใช่ฮะจริงๆตอนนี้ร้านขายอาหารร้านแผงลอยแผงย่อยต่างๆนานี่นะร้านขายเจ้าของเป็นเขมรพม่านะจีนตลาดประตูน้ำเป็นจีนทั้งนั้นเลยนะครับตึกแถวทั้งหมดเนี่ยจีนเจ้าของหมดฉะนั้นนโยบายอาเซียนนี่นะมันเป็นเสี้ยนที่ตำหัวใจคนไทยจริงๆเลยคือเขาเรียกว่าอะไรอย่างเหมือนกับที่ขายของริมถนนบางแห่งใช่เราไล่คนไทยและคนจีนที่เป็นเกิดในเมืองไทยไม่ให้ขายไม่ให้ขายแต่คนต่างประเทศมันมาขายได้ขายได้แล้วเนี่ยอันนี้
อันนี้ร้ายแรงเลยฉะนั้นการขึ้นภาษีนะรัฐบาลควรจำกัดการถือครองบอกว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นคุณบ้านอยู่อาศัยนะคุณ5ไร่พอมีออกซิเจนหายใจไหมนะทำเกษตรต่อไร่ต่อคนนะครอบครัว50ไร่หรือ100ไร่พอไหมไอ้ที่มีหมื่นหมื่นพันพันล้านแสนแสนไร่เนี่ยจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะคนอื่นไม่มีจะกินนะเอาคืนมาให้หมดไอ้สปกทั้งหลายแหล่นะเอาคืนมาให้หมดเลยคือตรวจซะเลยว่าสปกของใครบ้างใช่แล้วก็ถ้าเป็นของไอ้พวกเศรษฐีไม่ทำอะไรเลยนะใช่ใช่ใช่ก็เอากลับมาละไอ้ที่เป็นร้อยร้อยไร่ห้าร้อยไร่สปกจะมีได้ก็แค่เอาสัก30ไร่พอไหมใช่ไหมไม่ใช่ว่า 5,000 ไร่จริงๆก็ถ้าเศรษฐกิจพอเพียงก็สักอย่างที่คุณพูดอะห้าไร่ก็โอเคแล้วอะไรก็พอแล้วนี่โอ้โหเป็นไปปลูกยูคาลิปตัสปลูกอะไรต่ออะไรนะเป็นพันพันหมื่นหมื่นไร่แถวสระแก้วแถวปาจีนนี่นะเอาคืนมาให้หมดนะแล้วก็ที่พบทอะไรที่เป็นร้อยอะไรเอาคืนมาให้หมดครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรต้องมีที่มากขนาดนั้นครับอีกอันหนึ่งถ้าจะเก็บนะเขาเรียกอะไรไหมเก็บภาษีสังคมภาษีสังคมคืออะไรภาษีสังคมคือเช่นใครที่มันทำธุรกิจทำลายสิ่งแวดล้อมอ่าใช่ไอ้นี่ต้องเสียแพงกว่าคนอื่นนะนี่ในยุโรปในเมืองนอกทำนะสมหมายภาษีพี่สมหมายคิดหน่อยเรื่องนี้ใช่เพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกเขาปล่อยให้คนทำลายสิ่งแวดล้อมกับคนไม่ทำลายเนี่ยนะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันและสินค้าราคาเท่ากันเสียภาษีเท่ากันใช่ลงทุนมากกว่านะใช่เพราะงั้นไอ้ตรงนี้ถ้ารัฐเขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรมีการคลังเพื่อสังคมเนี่ยมันจะมีว่าเฮ้ยใครลงทุนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่แล้วสร้างงานจริงๆให้ชนบทใช่นะไอ้อย่างเนี้ยเฮ้ยใช่ต้องหันรถให้เขาเป็นพิเศษอย่างตัวอย่างเห็นชัดเจนก็คือแถวบริเวณ300ยอดนะนะเป็นที่ดินสำหรับการท่องเที่ยวโดยตรงเลยอันนี้มีโรงงานของไต้หวันหรือจีนกำลังไปตั้งโรงงานอยู่แล้วเขาห้ามนั่นน่ะปล่อยน้ำเสียเข้าชุมชนนี่นะครับหนึ่งคุณตั้งโรงงานที่อย่างนั้นได้ไงครับนะไม่นับถึงพวกประเทศที่จะไปตั้งประเภทที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างที่กระบี่จะเอาโรงไฟฟ้าอะไรไปตั้งอย่างหินปูนบ่อนอกเนี่ยนะเอาโรงงานถ่านหินไปตั้งจะบ้าหรือเปล่าพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวคุณจะเอาโรงไฟฟ้าเอาถ่านหินไปตั้งที่กระบี่มันก็เป็นฝุ่นอุตลุนะมลภาวะคือเมืองไทยเป็นคนไทยเป็นคนที่ทำลายธรรมชาติที่เก่งที่สุดไม่คือชาติอื่นไม่เคยเทียบเท่าไม่ใช่หรือคนไทยคนในประเทศนี้คนของเราเนี่ยแหละปล่อยให้ทำลายต่างชาติมาก็ทำลายได้เราเองก็ทำลายแล้วปล่อยอยู่ได้ๆโรงงานต่างๆทั้งหลายๆไปชาวนาก็มีนาอยู่นะจู่ๆมีโรงงานไปตั้งอยู่ใกล้ๆนาแล้วปล่อยน้ำเสียลงสู่นาไอ้น้ำที่เคยมีเลี้ยงปงเลี้ยงปลาบัวควายที่กินอยู่ก็ไม่ได้แล้วเข้าไปก็ไม่ได้แล้วน้ำเสียจากการพิจารณาเข้าไปทำลายหมดเลยการทำชุนสิ่งเหล่านี้นั่นแหละนโยบายส่งเสริมกลุ่มทุนบ้าๆบอๆนะที่ชั่วร้ายมากที่ทำให้สังคมชนบทนี่เลวร้ายลงแล้วนี่คมอุตสาหกรรมเอาไปตั้งจังหวัดที่ไม่ควรจะตั้งใช่ไปตั้งต้นน้ำเนี่ยจะบ้าหรือเปล่านี่คมอุตสาหกรรมตั้งอย่างอุทยานเลยไงไปอยู่ต้นน้ำเลย 4-5 แห่งนี่คมอุตสาหกรรมเลยนะเป็นที่ที่เคยปลูกข้าวนาลอยอยู่แล้วเมืองโบราณอยู่อุทยานเมืองโบราณนะแล้วอยู่เหนือน้ำเหนือคลองประปานะปทุมธานีนครทั้งหมดนี่นี่คมอุตสาหกรรม4-5แห่งเราจะลงนะไปตั้งในเมืองโบราณเนี่ยไม่เข้าใจทำไมผู้บริหารบ้านเมืองถึงโง่ประสบอย่างนี้ไม่เข้าใจคือผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยนะคิดคำว่าเงินเป็นตัวตั้งรายได้ของประเทศและเงินใต้โต๊ะใช่คือนี่พอคิดตรงนี้ปุ๊บมันไม่สนใจเรื่องอื่นไม่สนใจเรื่องอื่นสมมุติคุณจะทำนิคมอุตสาหกรรมหรืออะไรในประเทศอื่นเนี่ยนะเขาบอกไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในที่ที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่มันต้องอยู่ที่ไกลออกไปใช่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ไปว่ากันใช่แต่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยกูจะตั้งโรงงานไอ้ถ่านหินไฟฟ้าถ่านหินแต่ทำไมต้องไปตั้งอยู่ริมทะเลก็เพราะว่าขนส่งมาปุ๊บเอาเข้าไปเลยใช่มันหมูไงไอ้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คุณทำไมไม่คิดต่อล่ะและไอ้ทรัพยากรเนี่ยคุณใช้เงินเท่าไหร่ซื้อได้คุณได้จากไอ้โรงไฟฟ้าใช่กับคุณเสียสิ่งแวดล้อมที่ชาวบ้านทำมาหากินอันไหนมันมากกว่าคนบ้านในบ้านประเทศนี้คนบ้านเราเนี่ยทำลายธรรมชาติยังดีนะที่ไอ้ป่าแม่วงนะป่าแม่วงกับที่หมู่บ้านสะเอียบที่นู่นน่ะสะเอียบก็เป็นป่าไม้สักทองแห่งเดียวเขื่อนแกงเสือหิวนะผมเคยไปเห็นแล้วโอ้โหแกงเสือหิวที่ไปสร้างเขื่อนแสงหิวนะรอดได้ผมนี่รู้เรื่องเป็นดีเลยไอ้คนอยากให้ทำเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเป็นพวกสสแล้วรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยทำไมกรมชลประทานไม่ทำฝายน้ำล้นฝายหรือบ่อน้ำที่เขาเรียกบ่อน้ำชุมชนเพราะว่าสร้างเขื่อนทีมึงกินกันอุตลุดเลยอดีตนายกบางคนเนี่ยนะคุณสมพลสร้างเขื่อนเร็วจี๋เลยนะบริษัทตัวเองมีหุ้นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างราคาโคตรแพงเลยใช่แต่เป็นโครงการหลวงไงโอ้อ้าวใครจะไปวิจารณ์พอบอกเป็นโครงการพระราชดำริ
มันอยากทำมากเลยเมื่อไหร่มีโครงการพระดำรินี่นะเผลอๆรู้ว่าพระองค์ดำริอะไรยังไม่ต้องพูดเลยมันอยากทำให้เลยคือรัฐบาลนี้นะนายกพูดแต่เริ่มต้นตอนนี้ชักเสียงแผ่วๆไปแล้วคราวนี้เกษตรอินทรีย์สิ่งที่พอเพียงเอามันตอนหลังอยู่ล่ะตอนหลังไปส่งเสริมให้เจ้าสัวจะไปตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและให้เจ้าสัวขนเงินไปลงทุนครับรัฐจะสร้างถนนให้ทำน้ำประปาทำอะไรแต่ให้ต่างๆนานาแต่ชาวบ้านนี่ตายยังเขียดเลยนะถูกนะชาวบ้านตายยังเขียดเลยสิ่งที่พอเพียงเกษตรอินทรีย์เดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงแล้วนะเลิกใช้ปุ๋ยเคมีเลิกใช้สารเคมีในการเกษตรนะครับไม่พูดอีกต่อไปแล้วคุณโสพลแม้กระทั่งหวยออนไลน์สุดท้ายเนี่ยเตะหมูเข้าปากหมาคนรวยอยู่แล้วรวยขึ้นไปอีกใช่เซเว่นอีเลเว่นอะไรพูดกันตรงๆหรือสะดวกซื้อทั้งหลายได้ใช่ไหมได้เครื่องทำไมนายกไม่คิดว่ากูจะเอาเครื่องนี้ไปให้กับโชว์หวยทั่วไปโชว์หวยนี่แหละเยอะแยะเลยเอาไปตั้งให้เขาสิอันที่สองคุณสมพลพวกที่เขาขายเขาพิการเขาตาบอดให้เขาตั้งไปสากลแล้วเอาจุดตรงไหนตรงไหนเราไปตั้งให้ใช่ทำไมต้องเข้าเซเว่นปกติต่างประเทศนะเขาจะให้ตั้งนะไปรษณีย์ถูกของรัฐใช่ไปรษณีย์ของรัฐไปรษณีย์ตั้งได้นะไปรษณีย์ย่อยสาขาทุกแห่งไปตั้งได้แล้วก็ร้านที่สากลใช่เขาตั้งให้นะถือเป็นการช่วยเหลือชุมชนแต่นี่โอ้โหถ้าคุณเข้าไปในร้านมินิมาร์ทใช่ไหมไอ้การที่รอซื้อหวยคุณต้องซื้อนั่นนี่นู่นของขบเคี้ยวเครื่องดื่มนั่นนี่นู่นเป็นการส่งเสริมรายได้ของบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ให้ดูดเงินจากภาคเอกชนเข้าไปสร้างความมั่งคั่งต่อเนื่องคือมันรวยแล้วรวยอีกนายกรู้ไหมไอ้คนรวยที่อยู่ข้างตัวนายกมันรวยแล้วมันรวยอีกคนจนนี่นะมันจนแล้วจนอีกใช่เอาอย่างนี้ดีกว่านายกไปดูสิไอ้สินค้าเนี่ยนะที่ขายอยู่ในเขาเรียกอะไรไอ้เอาเลทอะเขาเรียกไอ้เขาเรียกเหมือนเซ็นทันเหมือนเซเว่นอะไรทั้งหลายไปดูสิว่าไอ้สินค้าทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้แหละบางทีมันตั้งบริษัทมันเองใช่มันตั้งร้านผลิตเองใช่พอของอะไรขายดีมันตั้งเองเลยใช่ในเมืองนอกเขาห้ามนะนี่เดี๋ยวนี้เขามีน้ำดื่มใช่เองนะน้ำดื่มนะน้ำดื่มเองแล้วก็มีผงซักฟอกเองทั้งหมดนะมียี่ห้อตัวเองตามที่ร้านแล้วก็กระจายเครือข่ายไปในเมืองนอกเนี่ยไปจ้างผู้ผลิตทำเขาบอกว่าคุณเป็นเอาเลทคุณมีหน้าที่เอาเลทอย่างเดียวคนอื่นผลิตมาขายคุณมีหน้าที่เป็นที่กระจายขายออกไปใช่ใช่แต่ไม่ใช่ผลิตเองเดี๋ยวนี้น้ำดื่มโลตัสใช่ไหมมีแบบเป๊ปซี่ก็มียี่ห้อเฉพาะเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับเมืองนอกเขาถือว่าคุณจะทำหากินเนี่ยคุณต้องให้คนอื่นเขาทำหากินด้วยคือคุณทำเอาเลทคุณทำที่ขายของเนี่ยนะเป็นแหล่งขายของเนี่ยขายปลีกอ่ะคุณก็ต้องทำหน้าที่ขายแต่ไม่ใช่มีหน้าที่ผลิตถ้าคุณผลิตด้วยคุณได้เปรียบคนอื่นเนี่ยเอ้าผมรู้มาเลยบางทีเนี่ยนะไอ้ขนมหวานอ่ะที่ขายกันอยู่ในร้านค้าปลีกเนี่ยนะมันขายดีมันรู้เนี่ยเฮ้ยฝอยทองหยิบรสชาติแบบนี้เว้ยเพราะว่ามันวางขายนี่หลายยี่ห้อนี่อันไหนดีมันก็จ้างเลยแล้วต่อไปไม่ให้มาขายแล้วไม่มาขายเอาเรื่องของต่อขึ้นมันก็ใช้วิธีบอกเฮ้ยถ้าจะตั้งเชลตรงนี้แพงไว้กูขึ้นเป็น 300,000 ใช่มันไม่คุ้มสุดท้ายมึงผลิตให้กูไหมกูขายนี่แหละคือปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กจริงหรือว่าสังคมคนกินเนื้อคนเพราะงั้นผมถึงบอกว่าท่านนายกรู้ไหมคนวิจารณ์ท่านเยอะวิจารณ์อันเดียวว่าท่านก็ดีหลายอย่างแต่ท่านนี่ทำไมทำให้เจ้าสัวรวยแล้วรวยอีกโดยเฉพาะเรื่องหวยออนไลน์เขาบอกร้านโชว์หวยจะเป็นจะตายกันเต็มไปหมดใช่ท่านนายกทำไมไม่เอาเครื่องนี้ไปตั้งที่ร้านโชว์หวยไปรษณีย์หรือตู้ไปรษณีย์ไปรษณีย์นะไปรษณีย์แล้วอันที่สองเนี่ยคนที่เขาขายของกันเป็นหมื่นๆเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยเฮ้ยให้เขาเป็นสากลสิใช่ไหมแล้วก็นายกก็ช่วยเขาได้เรื่องเงินเอากรุงไทยเข้าไปช่วยเลยไปสิโรงพยาบาลของรัฐใช่ใช่ไหมโรงพยาบาลของรัฐให้รัฐได้เงินโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็หน่วยงานต่างสถานีทำไมมีสวัสดิการของทหารก็ตั้งได้ใช่สวัสดิการแต่ของทหารนี่เอาเลยหวยออนไลน์ใส่เข้าไปหน่วยทหารนี่นะหวยทหารนี่แหละเพราะว่ามันจะได้มีรายได้กับครอบครัวทหารแต่ไม่ใช่เข้าเซเว่นอะไรก็เซเว่นใช่อุเซไปหมดแล้วชาวบ้านเนี่ยขายทุกโรงพักก็ได้โรงพักที่เขาชอบอยู่แล้วแต่เมียนี่เมียตำรวจขายหวยไม่ใช่เหรอแน่นอนได้กระทบอย่างแรงใช่ไหมคุณจำได้เปล่าหวย2ตัว3ตัวสมัยทักษิณอ่ะเมียขายอ่ะเมียตำรวจแล้วไอ้หวยเถื่อนมึงต้องขายอันนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปขายของมึงตำรวจก็สั่งได้นี่ไงให้ขายตำรวจราชการเงินเดือนเข้าหลวงไม่ไปขายร้านไม่นิมานไม่เอาไม่ถูกต้องแล้วกรุณาไปพิจารณากฎหมายการถือครองที่ดินนะว่ามันมีจะอะไรต้องถือครองตั้งเป็นหมื่นๆแสนไร่นาอาหรับที่ไหนเนี่ยนะ
นาอาหรับนาจีนนาแอฟริกาที่ไหนที่ไปใช้โนเมนีใช้ตัวแทนนะไปเก็บภาษีสิครับครับเอามาคืนให้หมดเลยเพราะว่าคนคุณแถวนี้ไม่มีสิทธิ์ภาษีที่ในเมืองไทยและบรรดาไอ้บ้านช่องห้องหอต่างๆที่ต่างชาติเจ้าของนะไปไล่เช็คดูว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงครับแล้วก็ผิดกฎหมายไหมโนมินีถือครองหรือเปล่าจัดการจะเก็บภาษีให้หนักเลยแล้วก็ถ้าใครไปช่วยเหลือไอ้พวกนี้ให้หลบเลี่ยงภาษีนะเอาคุกรออยู่เอาเลยจัดการให้เต็มที่คือท่านนายกครับดีแล้วที่ท่านสั่งงดภาษีที่ดินของคนรวยเนี่ยเจ้าสงเจ้าสัวเนี่ยเอาทิ้งเอาไว้ไม่ได้ทำอะไรขับรถไปยังจะซื้อของตัวเองเลยพ่อไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองบอกเฮ้ยไอ้ตรงนี้สวยเว้ยไปดูซิที่ดินใครก็บอกของท่านนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ท่านอย่ามารีดเอาจากคนจนน้ำมันอย่างเดียวท่านก็เหลือกินแล้วรีดแล้วรีดอีกที่จริงนะจะว่ากันไปเพื่อความแฟร์นะคนหนึ่งคนควรจะมีสิทธิ์ในที่ดินบ้านหรือเกษตรคนละแปลงแค่นั้นเองใช่ไหมเพื่อความแฟร์ต่อคนอื่นเขาจำนวนกี่ไร่ไม่ต้องมีการเก็งกำไรใช่ไหมล่ะคุณอยู่บ้านผมอย่างแม็กซ์ใช่ไหมห้าไร่อยู่บ้านนะออกซิเจนคุณจะเดินเตะฟุตสามฟุตบอลในบ้านก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ที่ดินทำกินก็30ไร่50ไร่แล้วแต่ศักยภาพแล้วแต่ถ้ามีลูกมา5คนก็ไปซื้อที่ใน5แปลงนะก็พัดจำกัดอันนี้มันจะดีขึ้นมาเพราะว่าคนอื่นจะได้ไม่มีช่องว่างมันก็จะได้ไม่เกิดการเก็งกำไรจะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะการลงทุนในคอนโดการเก็งกำไรถือว่าเป็นการลงทุนที่สิ้นเปลืองไม่มีผลผลิตอะไรเลยครับคุณไปซื้อคอนโดไป5ห้องนะแล้วเก็บค่าเช่าเนี่ยคุณได้เงินจริงแต่ว่าการลงทุนทําไมไม่มีผลผลิตไม่มันต่างจากการลงทุนเพื่อการผลิตครับนะตอนนี้เศรษฐกิจของเรานี่ยังย่ําแย่อยู่นะครับยังดีหน่อยที่แบงค์ชาติลดนโยบายดอกเบี้ยไปเท่าไหร่สลึงใช่มั้ยใช่มันยังไม่พอลดน้อยใช่มั้ยทั้งกินค่าเงินบาทเราแพงไปไหมตอนนี้ยูโรเท่าไหร่35บาทเองอะ35บาทจากเดิม50บาทเมื่อก่อนนั่นเท่าไหร่50บาท50บาทนะคนไทยเลยตอนนี้ไปเก็งกำไรจากเงินยูโรไปกว้านซื้อเงินยูโรไปเที่ยวยุโรปได้เดี๋ยวนี้มา35บาททัวร์ยุโรปเที่ยวยุโรปได้เมื่อก่อน50บาทอะมันค่าเงินเราใหญ่ขึ้นโอ้แต่ดอลลาร์เรา32บาทกว่าครับก็อ่อนอยู่แต่ถ้าไปยุโรปปุ๊บเป็น35บาทโอ้โหถูกเป็นอะไรนะเหมือนได้เปล่าเลยนะจะไปซื้อกระป๋องกระเป๋าแพงๆนะเดี๋ยวนี้ลดลงเยอะเงินยูโรก็ถ้าถูกไป15บาทอ่ะต่อ15บาทโอ้โหเยอะนะ 15% น่ะใช่ไหมแล้วอีกทางหนึ่งที่เขาบอกว่าจะต้องทำเรื่องด่วนคือขยายฐานภาษีอย่างที่ว่านั่นนะครับนายกมีทางเลือกนะไม่ใช่มีทางเลือกนะแล้วก็ช่วยอุ้มฐานคนระดับล่างเนี่ยคนระดับล่างระดับกลางล่างเนี่ยให้ขึ้นมาใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้หลายบริษัทหลายธุรกิจของไอ้เจ้าสัวหรือคนใหญ่คนรวยเนี่ยนะ มันเสียภาษีน้อยมากนะถ้าเทียบกับรายได้นะถ้าลองไปดูรายได้นะแต่มาดูคนลักยากกับคนจนคนชั้นกลางล่างเนี่ยเขาลำบากมากทำไมไม่คิดถึงภาษีที่จะช่วยกลุ่มคนที่มันชัดเจนใช่คือภาษีเนี่ยไม่ใช่จะคิดแต่เก็บคุณเก็บอะไรอ่ะคุณเก็บจากคนที่รับเงินเดือนเนี่ยนะเยอะที่สุดในประเทศนี้5ล้านกว่าคน5ล้านกว่าคนเสียภาษีเยอะที่สุดโดนล็อกคอไปเลยผมถามหน่อยแล้วเขาเกษียณแล้วเขาได้อะไรไม่ได้พวกคุณเป็นราชการเกษียณน่ะนายกก็ได้บำเหน็จบำนาญใช่แล้วไอ้คนเสียภาษีให้นายกได้เงินเดือนเนี่ยใครล่ะชนชั้นกลางเขาได้อะไรบ้างเมื่อ60ปีไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ในอเมริกาเขาให้นะใช่มีคุณ62ปีเขาคืนเช็คคืนให้เขาเขียนภาษีเขาคืนให้ใช่แต่นี่ประเทศนี้ไม่มีมึงมีแต่เอาแต่เอาอะไม่มีอะไรเลยเออพออายุ60ปีจะอยู่เป็นประกันสังคมไม่ได้นะลำบากนะประกันสังคมก็ไม่มีนะได้500 600มั้ย800 500บาท600บาทผมยังไม่ได้ขอจะขึ้นเป็นพันละแล้วก็ประกันสังคมก็ห้ามเลยนะไม่มีแล้วคุณไม่มีสิทธิ์เอ้าแล้วจะอยู่แบบไม่มีที่พึ่งพาอะไรเลยเหรอถ้าไม่มีรายได้ก็คุณไม่เก็บเงินเองนี่นะถ้าคุณอยู่ภาคเอกชนเงินเดือนสูงไม่ใช่เหรอไอ้เงินสูงที่ไหนสมัยนี้มันเท่ากันทั้งนั้นสวัสดิการก็ไม่มีด้วยพอ60ปีก็อยู่แบบไร้สภาพไม่มีลูกหลานเลี้ยงแล้วตายเลยนะไม่มีเลยเพราะงั้นในญี่ปุ่นมันจึงเจอสภาพนี้ไงใช่ญี่ปุ่นเนี่ยคนอายุ100ปีเนี่ยมี 300,000 คนเพราะงั้นทุกคนเนี่ยนะแม้กระทั่งผู้สูงอายุตายยังไม่ยอมไปแจ้งเลยเพราะได้เงินจากภาษีประชาชนรัฐบาลไงเพราะเขาอายุเยอะแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นสังคมคนอายุเยอะถ้าท่านไม่คิดให้ดีนะไปคิดแต่เรื่องเอาภาษีจากคนจนเอาภาษีชนชั้นกลางจะเล่นภาษีแหวดใช่ไหมแต่คุณปล่อยเจ้าสัวลอยนวลกันหมดเลยแม้กระทั่งเจ้าสัวบางคนจ้างผู้หนีภาษีเก่งนะ
ไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาเลยเพราะอะไรเพราะมันจะหนีภาษีเออไอ้อย่างนี้ท่านนายกต้องเข้าไปจับเลยว่าเฮ้ยมึงทำกันยังไงใช่ไม่ใช่มาอยู่ข้างตัวแล้วเสนอแนะอะไรต่ออะไรเฮ้ยออนไลน์ไปที่อ้วสิเออเซเว่นอ้วชั้นหนึ่งเลยนะมีกี่สาขาใช่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 นายกต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ทำไม่มีใครทำได้แล้วไม่มีท่านเป็นคนที่ทำได้เพราะท่านมีอำนาจที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วกฎหมายท่านก็เองก็ได้แล้วท่านเองก็เป็นคนบอกว่าท่านไม่เอาอะไรแล้วใช่ท่านไม่เอาแม้แต่บาทและสลึงนะเพราะงั้นอย่าไปสนใจเจ้าสัวที่อยู่ข้างตัวท่านท่านนายกดูคนจนกับชนชั้นกลางที่จนท่านสามารถเป็นรัฐบุรุษได้เลยหรือเป็นของเสียหรือเสียของได้สองอย่างทางเลือกมีสองอย่างนะถ้าเป็นรัฐบุรุษก็จะทำงานเพื่อประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่ชาวบ้านจะจำชื่อของท่านไว้ถ้าท่านมาบอกว่าอยู่ปีเดียวหรอกท่านทำถูกใจประชาชนนะอยู่5ปี10ปีไม่ใครว่าอยู่ไปเถอะโอ้ยอยากให้อยู่จะตายมีคนดีๆคนเก่งๆทำเพื่อบ้านเมืองชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาใครไม่เอาใช่ไหมผมคนหนึ่งเนี่ยถ้าท่านทำนี่เราเอาเลยเพื่อประโยชน์บ้านเมืองนะท่านทำแล้วท่านไม่ต้องห่วงเสียงกดดันจากต่างประเทศไม่ต้องไปกลัวถ้าคนไทยอยู่ดีกินดีนะมีรายได้ดีนะคนว่างงานไม่มีทุกอย่างโจรผู้ร้ายไม่มีนะครับอยู่แต่ฝรั่งบางค่าอย่าไปสนใจมันคือวันนี้สองเรื่องที่ตักกะท่านไม่ได้เลยอันที่หนึ่งคือเรื่องหวยบอกว่าจะลดให้เหลือ80บาทต้องขาย80บาทเนี่ยมันมีวิธีลดที่ไม่ต้องมีหวยออนไลน์ด้วยซ้ำใช่แต่ท่านไม่ทำใช่อันนี้ต้องใช้คำว่าท่านไม่ทำใช่ท่านไปทำแบบไม่ทำจริงใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาพอท่านจะทำหวยออนไลน์อีกทำไมต้องเข้าร้านสะดวกซื้อทำไมไม่ไปโชว์หวยของคนยากคนจนเขาเห็นบอกคดีความที่ล็อกซ์เลยเป็นโจทก์ฟ้องก็จะถอนฟ้องแล้วก็จะถอนสิก็นี่ไงผมถึงบอกว่าท่านจะโดนคอรหาไงอันเรื่องที่สองคือเรื่องไอ้ภาษีบ้านและที่ดินใช่ซึ่งมันทำไมไม่ไปเก็บภาษีที่ดินของคนที่เขาร่ำรวยแล้วไม่ได้ใช้ใช่ได้มหาศาลเลยใช่ที่ดินที่เป็นลูกร้างว่างเปล่ามากมายละแล้วยิ่งถือครองต่างๆใช่ไปดูที่นาอาหรับที่สุพรรณบุรีโอ้โหเจอโป๊ะเลยมันจริงไม่จริงแล้วไปดูซิว่ากรรมสิทธิ์การถือครองเป็นของใครแล้วสืบเป็นลึกที่ว่าเป็นการถือครองโนมินีหรือไม่ใช่ยึดมาเลยเป็นของรัฐโดยชอบแล้วโทษทีนะไอ้พวกนี้มันชอบนะเพราะชาวนาไม่ต้องเสียภาษีใช่มันมาซื้อที่ดินปลูกข้าวเสร็จมันเสียภาษีไหมล่ะไม่เสียเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าทำให้คนไทยเสียหายเสียหายที่ชาวนาที่จริงๆแล้วลำบากไปชาวนาจริงลำบากนะเอามาปุ๊บแล้วก็ให้ชาวนาเจ้าของที่เดิมนี่แหละไปแบ่งกับชาวนาพื้นที่นั้นทำนาต่อไปถ้าต้องการถ้าไม่ต้องการประกาศเลยบอกว่าใครต้องการทำนาผืนนี้ให้ไปเช่าทำแล้วแบ่งผลประโยชน์กันแล้วต่อไปเท่าไหร่30ชาวนาไป70แบ่งเงี้ยเหมือนน้ำตาลนั่นแหละแล้วงานโรงงานกับชาวไร่นะแบ่งอย่างงี้อันนี้สังคมไทยจะดีขึ้นทุกคนจะมีข้าวปลาอาหารกินอย่างสบายๆแล้วก็ถ้าท่านกำกับนโยบายด้วยสารพิษนะเลิกสารเคมีเกษตรเลิกปุ๋ยเคมีเกษตรคนไทยจะได้กินอาหารไม่ต้องตายผ่อนทรงใช่แต่ให้ดีสวยนะบอกว่าไอ้ประเภทไก่หมูทั้งหลายแหละนะเลิกใส่สารปนเปื้อนเป็นพิษให้หมูให้ไก่กินไล่คนไทยต้องเสียสุขภาพพูดคำนี้ดีแล้วแมคโดนัลด์บอกได้เลยว่าเขาประกาศเลยว่าจากนี้ไปการซื้อไก่หรือไอสัตว์ของเขานะมี2 อย่างยาปฏิชีวนะปฏิชีวนะที่เขาเรียกฆ่าเชื้อเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้เขายังจะซื้อนะแต่ปฏิชีวนะที่เร่งให้โตเร็วโอ้ไม่ไหวไอ้นี่เนี่ยเขาบอกไม่ได้เขาต้องหยุดแล้วก็ที่ผมบอกว่าบางแห่งของไอ้ขายของพวกนี้เขาบอกเลยไขมันทรานเขาไม่ให้กินเขาไม่มีนะโอปองแปงบอกชื่อให้ก็ได้เขาติดป้ายเลยว่าไขมันทรานเป็นอันตรายยังไงแล้วไม่ให้มีวันนี้เราพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อนาคตคนไทยนะต่อไปท่านนายกท่านไปต่างจังหวัดท่านจะดูให้ดีในหมู่บ้านนะจะมีแต่คนแก่กับเด็กทารกชุมชนเข้มแข็งนะไม่มีทางเข้มแข็งเพราะคนมารับจ้างทำงานกันคนไม่ได้อยู่กับชุมชนของเขาแล้วจะมีคนแก่เฝ้าบ้านอยู่แล้วก็เหลือเลี้ยงแต่เลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่เหลือมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพราะท่านส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นบ้าเป็นหลังไงแต่ท่านไม่ได้ส่งเสริมเท่าที่ควรนะท่านก็ส่งเสริมแต่ไม่มากไม่จริงจังก็คืออะไรอุตสาหกรรมการเกษตรที่มันจะทำไอ้เขาเรียกรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรชุมชนท้องถิ่นกำลังจะล่มสลายเพราะว่าขาดพื้นที่ทำกินแล้วให้ชาวบ้านต้องไปบุกรุกพิษป่าสงวนนะท่านนายกนั่งกับที่ปรึกษาที่ท่านไว้ใจได้นะแล้วก็วางกำอนาคตของประเทศชาติไปด้วยถ้าท่านไม่ทำนะลองทำใหม่ซิวางที่ว่าชาติเราจะไปไหนกันแล้ววางซิว่ามีคนถามบอกระหว่างอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมบางอย่างไม่ต้องให้มันเข้ามาหรอกอย่าไปง้อมันนะให้มันไปอยู่ประเทศไหนก็ไป
อุตสาหกรรมที่ดีอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะเน้นแหละควรจะเข้ามาอ่ะเบรกกันมั้ยเบรกก่อนนะเดี๋ยวมาคุยต่อเรื่องนี้นะวันนี้เรื่องการเมืองซึ่งไร้สาระนะเราจะเก็บไว้นิดหน่อยให้พอนะครับ